อมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอมมิไอ้เขียวครับผมมาวาดรูปอยู่คลองถมลพบุรีทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยอยู่ตรงโซนเปิดหมวกสตรีทอะสตรีทอยู่ตรงวินเทจวงอะไรขึ้นเล่นนี่ผมพี่ชายหรอผมก็จำไม่ได้โอ้ผมทำงานมาเป็นเดือนเลยนะอยู่กับเรซินอยู่กับอะไรนะสายเคมีอยู่คอมพิวเตอร์ผมเอาคุณลูกอ่ะเดียวคือคนเนี้ยผมจะไปขับยังไงครับเท่าไหร่20,000 กว่าบาทครับคุณลุงครับก็ให้มันไปขนของก็ไปส่งลูกผมมาก็ได้ไอ้เขียวเนี่ยไปส่งลูกเขาแล้วก็แวะมาวาดลูกอ่ะอากาศดีอยากจะจิบเบียร์เพื่อนดีก็ติดด้วยเดี๋ยวจะมาด้วยครับผมเดี๋ยวไปแบกข้าวสารต่อครับคุณลุงรถแบกข้าวสารโอเคครับอยู่คลองถมรีขอบคุณคลองถมรีให้ไหว้ครับอย่ามาดูรูปกันสู้ๆนะคะเหลือไอ้เขียวซื้อไอ้เขียวไปมีแต่คนจะขอซื้อต่อไอ้เขียวซื้อไปผมจะขับอะไรถีบอะไรเขาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวคิดหนักจะเจ็บดีไหมเอ่ยถ้าเจ็บเลยผมว่ายาวนี่สินกระจายไหมครับได้หน้ายักษ์เลยเขียวตัวเล่าเดี๋ยวเอาหน้ายักษ์แล้วก็ผูกลายล้อมรอบไอ้เขียวโอ้พี่ชายร้องเพลงแล้ว วันเราก็วันคิดนายก็อยู่กับผมทุกวันเลยโอ้พี่ชาย อาจารย์ไม่มาโอเคครับเดี๋ยวมาดูมือใส่ราหูกันโอ้ยผมอาจจะเหนื่อยงานนะเลยคิดอยากจิบเบียร์ตั้งแต่เลเซ่นอะไรละโอเคครับมาดูงานกันเดี๋ยวทำมือแล้วผมวาดยังไงก็วาดเหมือนราหูมงคลผมก็ราหูมงคลผมเป็นคนปั้นนี่หว่ามันก็ต้องเหมือนดิโอเคครับมาดูมือกันไอ้เขียวเราฟังเพลงจิบเบียร์อากาศดีมากครับยังไงวงแว็บเพลงด้วยนะคะถ้าเกิดไปนี่แอบปีนขึ้นเวทีจะเป็นไงนะโอเคครับว่าต่อแล้วใหญ่ไปไหนเนี่ยลาหูเห็นแรกก็ซื้อหวยกันเลยนะคะใหญ่เท่ากับรถคันหนึ่งไงโอเคครับก็เวลาวาดพื้นเหมือนผมบินได้เลยมือมันไปเองปัดไปไม่ได้คิดอะไรเลยขอบคุณเสียงเพลงพี่ชายครับวาดไปด้วยก็มีเสียงเพลงพี่ชายของถมลพบุรีของขายจำเลยวินเทจโอเคครับเดี๋ยวดูอาจจะไปวาดต่อที่แซดวันหรืออาจจะไปยุงข้าวไปขอวิวอารมณ์วาดรูปทำงานหนักกันไปเมื่อไหร่นนท์โอเคครับน้ำมันก็เติมมาเรื่อยๆเรื่อยตลอดแต่ไม่ค่อยได้ขับมีตังก็10-20 บาทตุนไว้ตุนไว้ขย่าเหมือนวันนั้นที่ถังรั่วขย่าเหมือนไม่มีน้ำมันเลยพอเทโอ้โหไม่เต็มเลยเนี่ยผมก็อย่างเงี้ย10-20 บาทครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูองค์ราหูกันใครเห็นเลขก็ซื้อหวยกันเลยนะครับร้องเพลงอยู่สู้ๆนะคะที่นี่ลพบุรีค่ะลพบุรีบ้านเราต้องขอบลพบุรีข้างในเป็นโดมของกินนะครับใหญ่ก็เย็นๆก็จะไปแซดวันแล้วก็โดมคลองถมแต่แซดวันจะมีทุกวันคลองถมจะมีวันอังคารวันตกแล้ววันอาทิตย์ครับเหลือไอ้เขียวแป๊บนึงอ่ะลืมโลโก้นี้ลพบุรีบ้านเรา
ตอนนี้ผมจะหยุดวาดราหูดีไหมนี่ใหญ่เหลือเกินเอาลายผักโขนมาประกบด้านข้างไอ้อ้อมไอ้เขียวไอ้เขียวลบบุรีบ้านเราอย่างเงี้ยเพราะแฮนด์ผมไม่สูงตรงจะเสียนะถ้าเกิดแฮนด์สูงลบบุรีบ้านเราที่เที่ยวลบบุรีมีเยอะนะคะคอนเสิร์ตเสร็จก็มาเที่ยวลบบุรีได้นะคะโอเคครับใครเห็นเลขซื้อหวยเลยนะครับไม่เป็นไรครับเห็นเลขก็ซื้อหวยกันเลยนะครับจะดื่มดีไหมเนี่ยคิดหนักหรือกลับไปทำงานดีหรือเราหักโหมงานมากเกินไปนี่อ๋อปวดหัวสู้กับตัวเองอยู่ครับอีกแล้วครับเมื่อกี้อาโปนก็อานั่งอยู่นู้นนะไม่กินก็ดีนอนเป็นห่วงขับรถชนเสาไฟฟ้านะจักรยานเบรกไม่อยู่นอนโอเคครับขอให้ราหูคุ้มครองทุกคนนะครับนอนสู้กับตัวเองอยู่ครับตอนนี้ผมจะต่อดีไหมนี่หรือไปว่าต่อแซดวันเห็นเลขก็ซื้อหวยเลยนะครับไอ้ศิลปะจะลงใจครับก็ผมเอาลายผักโขนมาล้อมรอบราหูครับเดี๋ยวพาเดินวอร์มว่าขอบคุณเพลงพี่ชายหน้าเวทีครับเราพร้อมมากขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปโอเคครับได้ครับผมน่าเป็นไงพี่ชายผมร้องพอสู้ราดพอสู้ราดพอสู้ราดกำลังได้ไหมความผมลบเลยอยู่ไอ้เขียวราหูราหูมงคลอยากบูชาเข้าไปใน Lazada Shopee พิมพ์ว่าร้านครูน็อตลพบุรีนะคิดว่าครูน็อตลพบุรีก็จะขึ้นนะจะขึ้นว่ารับสอนรับงานศิลปะที่เป็นสีหลายๆสีราคาประมาณแสนกว่าบาทอะแสนหรือแสน 400,000 500,000 หรืออะไรนะหรือกี่หมื่นนะผมก็จำไม่ได้ต้องถ่ายรถผมแฮนด์ไม่สูงนะครับแต่แฮนด์สูงแล้วทรงเสียเลยดูทรงเสียแฮนด์มุกต่ำนะแล้วก็ทรงเข้าไปที่นี่ลพบุรีบ้านเราครับกับลายผักกูดเป็นศิลปะสมัยยุคบายอนสมัยไอ้เจ้าชายวรมันที่7ครับอ๋อคือของบางก็สมัยในกนกก็ยุคเดียวกับเขาพนมรุ้งนะครับน้องลิต้าบุรีรัมย์ผมใส่องค์ประกอบล้อมรอบแล้วลายผักกูดให้ล้อมรอบไอ้เจ้าเขียวเอาลายผักกูดศิลปะสมัยบายอนในยุคไอ้เจ้าชายวรมันที่7ถ้าผมผิดประวัติศาสตร์ผมขอโทษทีนะแต่ลพบุรีบ้านเราลาหูโคตรใหญ่อะร้อยคันหนึ่งเลยแล้วเจาะผมไม่ได้ยังภาพเดี๋ยวอัดวิดีโอหนึ่งแต่ลพบุรีบ้านเราครับยังไงร้องเพลงอยู่สู้ๆนะคะโอเคครับผมอาจจะไปแซดวันแล้วไปวาดต่อแซดวันแล้วก็อาจจะได้เจออีกวงดนตรีหนึ่งที่แซดวันโอเคครับวันนี้ผมจับกล้องเอียงแล้วครับเนี่ยครับราหูใหญ่มากจะเห็นได้สบายตาบางฉันเสียดีแฮนด์ผมไม่ถูกนะครับเ
ตอนนี้ผมติดข้าวพี่ชายหมูป่าแล้ว1จานนะกินข้าวเราก็ไม่อยากกินพวกแอลกอฮอล์เลยผมว่าผมจะกลับไปทำงานต่อในหัวมีแต่งานไปกลับไปเขียนฐานดีกว่าปริ้นออกมาเอ้ยฐานเขียนแล้วปริ้นออกมาแล้วเขียนรัศมีล้อมรอบท่านด้านหลังฐานด้านหลังเดี๋ยวร้านพี่ชายข้าวหมูป่าครับติดแล้ว1จานนะพี่สาวเฮ้ยครับพี่เขียวกราบขอบคุณคนที่ถ่ายรูปคู่กับพี่เขียวหลายคนเลยครับเราก็ชอบงานที่พื้นผมครับถ่ายไป2เลขกันเต็มเลยแล้วบ้านพี่สวยขอโทษทีนะครับยังไงมาเที่ยวลพบุรีได้ครับก็วันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีคลองถมนะเป็นตลาดใหญ่แต่แซดวันจะมีทุกวันนะครับก็มีร้านกว้างร้านนั่งกินกว้างเลยครับผมก็มีตลาดใหญ่แบบ2ที่แล้วก็ในเมืองก็จะเป็นตลาดสดไปเที่ยวในวังหรือไปดูบ้านวิชาเยนก็เที่ยวในตลาดได้ก็มีร้านหลายร้านเลยตรงสวนไรชาก็มีแถวเซ็นเตอร์สแควร์ร้านก๋วยเตี๋ยวมีลิงตัวใหญ่ๆมีร้านเซ็งเฮงมีร้านอุปกรณ์ก็ร้านนิยมพัฒนะร้านศึกษาพันนิยมพันสักแก้วก็มีร้านเครื่องเขียนเยอะเลยแล้วก็ดึกๆก็จะมีไอ้โต้รุ่งก็มีทางรถไฟแล้วก็มีสักแก้วโต้รุ่งแล้วก็กลางคืนก็แซดวันอะไรเงี้ยแถวอ่างสำเร็จก็ไปนั่งกินกันได้นะก็จะมีเหมือนทะเลเลยเขื่อนปราศักดิ์ก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดใหญ่เราไปดูแต่ผมไม่เคยไปมันเป็นไกลว่าจะขี่ไปแต่ก็กลัวรถต่อยไปก่อนเดี๋ยวว่างอาจจะไปอ่ะเขื่อนป่าสักคนเที่ยวกลางคืนก็จะมีแถวสักแก้วอ่ะแถวสักแก้วแถวเดอะแบงค์อะไรเงี้ยถนนต้องสายก็กินแล้วก็แถวสายคลองถมแต้วันก็จะมีร้านเหล้าเต็มเลยข้างทางร้านนั่งคิวก็เลือกไม่หวานอยากกินร้านไหนโอเคอ่ะอยากกินข้าวแต่ผมว่าจะไม่ไปวาดต่อนะผมว่าจะไปเขียนทีดีต่อละผมหมดพลังเขียนแม่ขมมากเลยโอเคกินไก่นะเอาผมไปเลยอันนี้ในโดมของกินครับตอนนี้ผมกลับห้องแล้วครับไม่ไปที่ห้องไหนนะครับผมรู้สึกว่ากินข้าวรู้สึกว่าอยากทำงานมากกว่าเอาสมองมาคิดเรื่องงานดีกว่าเดี๋ยวมาทำทานพักกันเลยขอโทษนะครับที่ไม่ได้ไปร้านไหนไปอุดหนุนร้านไหนไปคงไปขอติดอีกนะครับก็เกรงใจทุกคนครับทำทานพักนี่ไม่ใช่3เซนนะครับเนี่ยเพราะว่าผมปิ้นเอียงต้องเป็นปิ้นเอียงพระพุทธรูปก็จะใหญ่ขึ้นอีกก็จะยาวขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับปิ้นเอียงใช้เวอร์เนียร์วัดสามเส้นนี่สามเส้นเลยปะเดี๋ยวละผ่านเส้นเดียวสูงไปประมาณสูงไปประมาณไม่ถึงครึ่งนะแต่ยาวกว่า3เส้นประมาณเอียงไปสูงประมาณ3มิลนะตั้งฐานเอียงจะสูงประมาณ3มิล 3-4 มิลโอเคครับ
อนปิ้นฐานก็มาวัดดูว่าจะทำฐานเข้าล็อกกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูปิ้นฐานกันเลยดีกว่าปิ้นงานอ่านหนังสือหรือเปล่ากับห้องเขาทำไม่ได้ไปไหนมาให้สบายเลยว่ะม่วงไหลทั้งวันไม่ได้เป็นไหลเลยแต่ผมสั่งที่ม่วงมากสั่งมากจนไหลเลยที่ไรติดจมูกผมสั่งจนไหลไม่หยุดเลยจนเส้นประสาทเลยหัวครับพอหลงข้างของครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ท่านหน่อยนั่งหาสื่อไปงานกันดีกว่าเคลียร์โอเคครับไปมองพระองค์ไปดูพระนะครับครับสามมิลสูงไปสามเส้นสูงไปสามมิลสามจุดสามจุดศูนย์ศูนย์เซนติเมตรโอเคครับนี่เราไปอยู่สู้ๆนะครับอยู่ห้องครับห้องเริ่มล็อกไอ้เขียวกลับแล้วไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปส่งงานลูกค้าหรืออะไรก็สะดวกไปหาแม่อะไรเงี้ยมีคนจะขอซื้อถ้าขายเล็กกี่ไรคะคุณลุงส่วนเนี้ยมันปีใหม่คุณป้าก็ขอซื้อเท่าตัวไงไม่ดีกว่าโอเคครับประกอบใหม่จะได้ราคานี้หรือเปล่าผมก็ทำให้มันเครื่องแน่นขึ้นประกอบมันแน่นขึ้นสายเสยเดินใหม่หมดอะไรเงี้ยทำให้มันดูตรงสีโอเคครับเรารู้สึกปลูกพันกับมันแล้วครับเหมือนรู้ใจเวลาสตาร์ทเลยระดับเครื่องเวลาเบรกอะไรเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอหลงข้างของข้าอมสิทธิเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมายอมไม่